สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับโอเคครับมาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประเด็นเดือดที่น่าสนใจด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับในส่วนของโปรแกรมที่แมนยูไปเข้าร่วมหรือว่ารายการที่แมนยูไปเข้าร่วมนะครับก็คือรายการยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะฮะ ที่มันตอนนี้มันมีดราม่ากันอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องแรกนะครับก็เรามาดูบทสัมภาษณ์นะครับหลังเกมเก็บตกหลังเกมกันหน่อยนะครับซึ่งหลังจากที่เราเอาชนะเบอร์รี่มาได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเก็บชนะ5นัดรวดจากทุกรายการนะครับซึ่งทางโอเล็กอุนาโซชาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมแฮปปี้มากนะครับที่เราเนี่ยสามารถเก็บ3คะแนนเต็มได้นะครับ เราชนะเบอร์ลี่ที่นี่ไม่ได้มาตั้งแต่ปี25นี่จึงเป็นผลการแข่งขันที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถเอาชนะ5นัดรัดวติดต่อกันนะครับถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกของเราเนี่ยเริ่มเกมกันได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับคอนโทรลเกมได้แต่ไม่สามารถหาจังหวะสุดท้ายที่จะแจ้งได้ดีสักเท่าไหร่ ในขณะที่เบอร์รี่ครับพวกเขาเนี่ก็มีเกมรุกที่ดีเกมรับที่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เกมที่ง่ายที่เราจะสามารถผ่านพวกเขาไปได้นะครับซึ่งข้างหลังครับเราสู้เราวิ่งแบบเต็มที่เราได้โอกาสเราก็ได้ประตูที่สมควรที่เราสมควรที่จะได้และจังหวะการเสียประตูครับก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของแนวรับของเรานะครับที่จัดการได้ไม่ดีในจังหวะนั้นด้วยนะครับก็อาจจะมีเผลอไปประมาณสัก วิสวินะครับมันก็ทําให้เกิดประตูได้เหมือนกันนะครับนั่นคือสิ่งที่โอเล่ให้สัมภาษณ์นะครับนอกจากนี้ครับโอเล่ก็ได้มีการกล่าวชมในส่วนของเมสันกรีนบูตด้วยนะครับโอเล่กล่าวว่าเมสันกรีนบูตเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับเมสันกรีนบู o เนี่ยมันเป็น2ประตูที่ดีมากๆผมรู้สึกว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของเขาก็คือการมีอิสระมากขึ้นทางฝั่งขวานะครับริมเส้นฝั่งขวา หันหน้าเข้าประตูแล้วก็เขาแสดงให้เห็นในวันนี้ว่าเขามีความสุดยอดแค่ไหนนะครับภาพรวมถือว่าผมแฮปปี้กับเขามากๆนะครับมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแล้วก็เขาเนี่ยจะเริญเติบโตขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาแบบทุกวันหรือว่าแบบขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมานะฮะเจ้าตัวเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากนะครับนอกจากนี้ในรายของเดซันคาวานี่นะครับ เหตุผลที่ทำไมคาวานี่เป็นตัวสำรองทงั้งที่ยิงประตูแบบต่อเนื่องโอเลกล่าวว่าเราเนี่ยต้องการจัดการทีมให้ดีที่สุดนะครับให้มันเหมาะสมที่สุดซึ่งคาวานี่เนี่ยไม่ได้ลงเล่นหรือออกสตาร์สามเกมติดต่อกันภายในสัปดาห์เดียวเนี่ยมาหลายวันแล้วนะครับเป็นเวลานาน,านแล้วดังนั้นเนี่ยตอนที่เราคุยกันกับคาวานี่เนี่ยเขารู้สึกว่าการเป็นตัวสำรองเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับส่วนแมคคาร์ฟฟอร์ดนะครับ เหตุผลที่ส่งลงเล่นนะครับเพราะว่าโอเล่ไปถามแล้วนะฮะรัดฟอร์ดบอกว่าเขาโอเคนะครับแต่ว่าอย่างที่เราได้เห็นกันอะคือนักเตะอาจจะบอกแบบนั้นแต่พอลงไปเนี่ยมันก็ไม่ร้อเปอร์เซ็น์อยู่ดีถูกไหมครับรัดฟอร์ดก็มีอาการอีกแหละจากเกมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวเพื่อกันอาการบาดเจ็บเอาไว้ก่อนนะครับในรายของเมสันกรีนบูธโดยตรงนะฮะเมสันกรีนบูธเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับ เกี่ยวกับเกมน,น,นี้หลังเกมน,นะครับเจ้าตัวบอกว่ามันเป็นเกมที่ยากครับเรามีโอกาสที่ดีแล้วก็กองหน้าของพวกเขาเนี่ยก็อันตรายสุดๆในเกมวกันนี้เราต้องปรับการเล่นแล้วก็ทําได้สําเร็จด้วยนะครับในเกมดังก,กล่าวนะฮะเมื่อถูกถามถึงในเรื่องของการลุ้นแชมป์เกมรุนบอกว่า ก็ยังมั่นใจอะไรมากไม่ได้นะครับเกี่ยวกับการการันตีการคว้าแชมป์แมงเชสตซิตี้บางทีซิตี้อาจจะสะดุดก็ได้แต่สิ่งสำคัญครับเราไม่ต้องโฟกัสที่อื่นครับเราแค่โฟกัสแค่ตัวของเราเองนะครับแล้วก็มีสมาธิกับเกมนัดถัดไปต่อไปนะครับทุกอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เมสันกินบูลให้สัมภาษณ์มานะครับว่าซิตี้อาจจะสะดุดก็ได้นะครับนอกจากนี้ครับเรามาเข้าสู่ประเด็นที่มันดูเดือดมากๆนะครับ ในวันนี้นะฮะมันก็เป็นเรื่องของ European Super League นะครับซึ่งโอเล่เนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับผ่านทาง MUTV หรือว่าสื่อของสโมสรนะครับโอเล่บอกว่ายอมรับคราบว่าตอนนี้ผมกำลังรับมือจนแบบปวดหัวไปหมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่แมนเชสเตอร์ยูเนี่ยจะเข้าร่วมยูโรเปียนซูเปอ e ์ลีกนะครับที่เพิ่งประกาศออกไปเมื่อไม่นานมันนี้นะครับด้วยความที่ตำแหน่งของผมเนี่ย เป็นตำแหน่งที่การจัดการทีมเป็นโค้ชเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยทำให้ไม่ค่อยมีส่วนรู้เห็นสักเท่าไหร่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารนะครับหรือว่าระดับบอร์ดอะเขาไม่ค่อยรู้นะครับแล้วก็ต่อให้รู้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ทั้งนั้นด้วยนะครับคือก็ชัดเจนนะนี่คือสิ่งที่โอเล่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเขาไม่สามารถตอบอะไรได้นะครับแล้วก็หน้าที่ของเขาก็คือการจัดการทีเมเท่านั้นนะครับ คุมซ้อมพาลูกทีมลงเตะเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของการตัดสินใจว่าสโมสรจะไปในทิศทางไหนเนี่ยก็อยู่ที่เออยู่ที่ตะกนลเกลเซอร์เจ้าของทีมต่างๆนะครับที่จะมีการประชุมการบอร์ดระดับสูงต่างๆนะครับก็อยู่ที่ฝ่ายพวกนั้นมากกว่านะครับส่วนทางตะกนลเกลเซอร์อย่างโจเอลเกลเซอร์นะครับประธานสโมสรของทางแมนยูเนี่ยก็ได้ออกตัวนะครับแบบเต็มร้อเ์ครับ ออกตัวแบบว่าหนุนยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนี่แหละว่าจะเป็นการเปิดบทบาทใหม่สำหรับฟุตบอลยุโรปนะฮะซึ่งมีการประกาศออกมาอย่างไรครับเขาบอกว่าด้วยการรวบรวมสโมสรชั้นนำของโลกแล้วก็นักเตะที่เล่นร่วมกันซูเปอร์ลีกเนี่ยจะเป็นการเปิดบทบาทใหม่สำหรับฟุตบอลยุโรปนะฮะสร้างความมั่นใจในการแข่งขันแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับรวมถึงเพิ่มการสนับสนุนทางด้านการเงิน สำหรับฟุตบอลวงกว้างอีกด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่โจเอลกิลเซอร์ก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าเอาด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เราเนี่ยได้ยินข่าวกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันมีอาร์เซนอลมีเชลซีมีเลี้ยวบูนะครับซิตี้แมนยูทอตแนนต์มสเปอร์นะครับแล้วก็อาจจะมีแอตมาลิดนะฮะเห็นว่ามีแอตมาลิดด้วยบาซ่าร์เลแอตมาลิดนะครับแล้วก็มีมิลานเอซิมิลานนะครับอ่าก็2ทีมมิลานนั่นแหละแล้วก็ยูเวนตุสนะฮะแล้วก็อีก ไม่กี่ทีมนะที่น่าจะเข้ามานะครับอีกประมาณสักสองหสมทีมประมาณนั้นนะเห็นข่าออกมานะครับแต่ว่าตอนนี้กระแสต่อด้านก็มีเหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ยบริสจอนสันนะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยออกมาเรียกร้องครับให้สโมสรในพิมลังกฤษเนี่ยอย่าไปเข้าร่วมนะครับหรือว่าอย่าไปแข่งขันในรายการยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะครับนะซึ่งเอาเป็นว่าบริสจอนสันเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยแล้วกัน นะครับมันทําให้มีความเสียหายต่อวงการฟุตบอลแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางยูฟ่าก็มีการถแถลงกันออกมาเหมือนกันนะครับยูฟ่า UFO บอกว่าเหล่าสโมสรที่มีส่วนร่วมกับเรื่องนี้จะโดนแบนจากการลงเล่นในรายการภายในประเทศนะครับรายการระดับทวีปยุโรปนะครับแล้วก็รายการระดับนานาชาตินอกจากนี้นักเตะของพวกเขาเนี่ยจะไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติของพวกเขาเช่นกันนะครับ นี่ก็คือการแสลงการที่ไม่เห็นด้วยที่มีการก่อตั้งซูเปอร์ลีกขึ้นมานะครับนี่คือกระแสต่อต้านนะแล้วก็นอกจากนี้ครับแกได้ในวิวครับตำนานของสโมสร m แมนยูเราเนี่ยนะฮะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับไม่เห็นด้วยอย่างแรงนะครับที่จะมีแมนยูหรือว่าทีมชั้นนําในยุโรปเนี่ยไปเข้าร่วมนะครับในศึกซูเปอร์ลีกนี่แหละนะฮะ คือเนวิลเนี่ยแสดงออกชัดเจนนะครับว่าถ้าเกิดทีมไหนไปเข้าร่วมเนี่ยนะฮะให้แบรนด์มันเลยนะครับให้มีการปรับเงินให้มีการปรับแต้มกันเลยนะครับเอาแบบนั้นเลยเป็นข้อแบบเด็ดขาดไปเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่เนวิลมองว่าไม่ควรเข้าไปร่วมนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยเป็นแฟนบอลแมนยูมานานนะครับอยู่กับแมนยูมาแล้วก็เป็นแบบนั้นมา40ปีละนะครับการที่แมนยูจะไปเข้าร่วมแบบนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมไม่เห็นด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบ ไม่แฮ ppy จริงๆอ่ะนะครับนั่นคือสิ่งที่ในวิวเขาแสดงความคิดเห็นกันออกมานะครับขณะที่ป๋าครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เชิงประมาณเนี้ยก็คือร่วมขานที่แมนยูเนี่ยจะไปเข้าร่วมซูเปอร์ลีกนั่นแหละนะครับก็มีการให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับว่าเออก็ไม่อยากให้เข้าไปร่วมนะฮะเพราะว่าแบบเดิมเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วทํานองนั้นนะครับนี่คือมุมมองนะหลายๆมุมมองนะครับซึ่ง บางคนนะครับตำนานักเตะบางคนแฟนบอลบางคนก็มองว่าควรเข้าร่วมนะครับเพราะามันน่าสนใจแล้วมันก็มีทีมบางดังเนี่ยมาเตะให้เราดูโดยตลอดทุกสัปดาห์ถูกไหมครับแต่บางส่วนเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยมันมันไม่โอเคอะนะครับทีมเล็กๆจะอยู่อย่างไรล่ะนะครับโปรแกรมต่างๆมันจะเป็นอย่างไรนะครับมันก็ตอนนี้มันโต้เถียงกันอยู่นะครับมีการคอมเมนต์แบบ ที่แตกต่างกันนะครับยังไม่มีการโอนเอียว่าอยากให้ก่อตั้งหรือว่าอะไรอย่างไรแต่ว่าตอนนี้มันมีการประกาศที่ชัดเจนแล้วไงว่าจะมีทีมไหนบ้างที่เข้าร่วมนะครับตอนนี้มันก็โหดเดือดมากๆนะครับในกระแสโซเชียลแฟนบอลก็เดือดในหาตำนานนักเตะที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยก็โต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมานะครับถือว่าเป็นประเด็นที่แบบร้อนแดงมากๆเกี่ยวกับเรื่องของซูเปอร์ลีกนะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากกันเกี่ยวกับข่าวข้อสิบการย้ายทีมนะครับ ซึ่งมีรายงานก็นลอกมานะครับจากนักข่า wow. oh! ja. mm evet วที่ชื่อว่าแม็กไทเลอร์นะครับแม็กไทเลอร์นักข่าวของอังกฤษเนี่ยได้ให้ข้อมูลมานะครับว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยเตรียมที่จะเข้าไปพูดคุยเพื่อคว้าตัวซาอูลยีเกสกองกลางตัวเก่งของทางแอตมิริดนะครับมาเพิ่มเติมในตำแหน่งพื้นที่กองกลางของทีมนะครับซึ่งถ้าถามว่ากองกลางของแมนยูเนี่ยมันก็อัดแน่นนะแต่ว่ามาติดเนี่ยก็อายุเริ่มมากแล้วนะครับแมนยูอาจจะมองหาใครสักคน เข้ามาเพิ่มเติมนะครับไหนจะมีข่าวว่าปอกบาเนี่ยอาจจะย้ายอีกนะครับแล้วก็ที่มีอยู่อย่างเฟสหรือแมคคาเมเนเนี่ยก็ยังคาดหวังถึงสูงสุดไม่ได้นะครับก็ยังแบบฟอร์มขึ้นลงอยู่ภาพรวมนะครับซึ่งถ้าเกิดแมนยูเนี่ยต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งในเรื่องของกองกลางแล้วก็ไปต่อยอดในศึก ยูเซลในช่วงซีซั่นหน้าหรือว่าไปคว้าแชมป์ลุนแชมป์ในช่วงซีซั่นหน้าเนี่ยซาอุเยเกตก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่คือหนึ่งในนักเตะที่แมนยูมีข่าวมาโดยตลอดในตำแหน่งกองกลางแทบจะทุกซัมเมอร์นะครับซึ่งคาดกันว่าค่าใช้จ่ายของซาอุเยเกตเนี่ยอาจจะไม่เยอะครับในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่านักเตะรายเนี่ยสัญญาใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือแมนยูเนี่ยต้องไปร่วมแจมกับบาร์ซ่ากับ บายนิวที่ให้ความสนใจนักเตะรายนี้นะฮะแต่ก็เชื่อกันว่าซาอุยเกสเนี่ยน่าจะมีความสนใจที่มาเล่นในพิีมียร์ลีกอังกฤษ,กษมากกว่านะครับซึ่งดูแล้วเรื่องของการจ่ายเงินแมนยูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าจะเกลี้ยกล่อมอย่างไรให้นักเตะรายนี้ย้ายเข้ามาเท่านั้นเองนะครับนี่คือการให้เขาออกมาจากแมคเทเลอร์ซื่อของอังกฤษนะครับนะักข่าของอังกฤษชื่อดังนะครับส่วนเรื่องของ นักเตะอย่างยูเซฟเอนเนเซรี่นะครับดาวยิงของเซบีย่านะครับตามรายงานจากเอสตาดิโอเดปอติโบเนี่ยนะครับสื่อของสเปนเนี่ยได้มีการรายงานกันออกมาครับว่าแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็น2ทีมในพิวรังกิตที่กําลังให้ความสนใจเอนเนเซรี่อยู่นะครับกองหน้าตัวเก่งของเซบีย่าซึ่งนักเตะรายนี้ซีซั่นนี้ผลงานดีมากครับกดไปทั้งหมด16ประตูจากการลงเล่น31นัดนะฮะ แถมใน UCL เนี่ยกดไปทั้งหมด5ลูกจากการลงเล่น8เกมนะฮะถือว่าผลงานดีมากนะครับแล้วก็ช่วยเซบีย่าเนี่ยรั้งอันดับที่4ของลาลิกาสเปนนะครับซึ่งเชื่อกันว่าค่าใช้จ่ายสำหรับทางเอเนซ i รีเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ46ล้านยูโรนะครับก็ถือว่าไม่แพงสักเท่าไหร่แล้วก็อายุการใช้งานอีกเยอะเลยครับเพราะว่ากองหน้า,านี้วัยเพียงแค่23ปีเท่านั้นนะครับ ก็โอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของสูโมสรแมนเชสเตอร์ที่เอามาให้รับฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ